อันนี้เป็นกระดิษฐ์รอบสองค่ะตอนแรกว่าจะถอนไปกินส้มตำนี่แค่น้อยเดียวแต่ว่ามันโตแล้วค่ะก็เลยต้องถอนเลยค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเหมือนปีที่แล้วที่มันพอเราถอนช้าน้ำในราดิสข้างในอะค่ะมันออกมันเหลือน้อยมันก็จะไม่หวานมันจะออกรสเผ็ดเผ็ดเหมือนหัวไชเท้าอะค่ะตรงสี่แถวค่ะนี่มันจะเป็นทั้งกลมแล้วก็เรียวค่ะเพราะว่ารอบที่แล้วที่ลงอะลงแค่แปลงเดียวแต่ว่าเราเก็บช้าไปค่ะมันลูกมันเล็กแต่ว่าน้ำข้างในอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแกรนนะคะมันก็เลยไม่ค่อยเต็มแต่รอบนี้เนี่ยสี่อาทิตย์สามสี่อาทิตย์เองดูว่าจะถอนแล้วก็เอาดองไว้ค่ะไม่งั้นก็คือถ้าเก็บไว้นานอ่ะรสชาติมันจะเปลี่ยนแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรแป้งในตัวราดิสอะค่ะมันจะทำให้รสชาติอ่ะไม่อร่อยไม่ฉ่ำตอนแรกว่าจะถอนแค่เอาไปทำเอาไปกินกับส้มตำเฉยๆพอมาถอนเอ้าคือลูกมันพอดีแล้วอะค่ะก็เลยต้องถอนเลยค่ะไม่งั้นช้าไปมันจะแก่กินไม่อร่อยค่ะสี่อาทิตย์รอบนี้อะบุ้ยเหมือนแดดมันส่องไปนานกว่านี้นะมันไม่อร่อยแล้วค่ะเหมือนปีที่แล้วได้กินน้อยเดียวเพราะว่ารสชาติมันเผ็ดตอนนี้กำลังพอดีเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวใบมันอ่ะเราสามารถเอาไปทำแกงอ่อมส่วนใหญ่เราทำแกงอ่อมค่ะใบมันอ่ะนะถ้าเกิดว่ามันยังอ่อนๆอยู่เราจะทำแกงอ่อมนี่เยอะมากเดี๋ยวถ่ายให้เอาให้ดูทีหลังนะคะเดี๋ยวขอถอนก่อนนะช่วงนี้อากาศที่ฝรั่งเศสร้อนค่ะอากาศเปลี่ยนบ่อยค่ะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวลมแรงแต่ช่วงนี้คือร้อนค่ะอาทิตย์ที่แล้วนี่ฝนตกอากาศตอนเช้าฝนตกตอนบ่ายนี่คือร้อนช่วงนี้กำลังจะเข้าฤดูร้อนของฝรั่งเศสค่ะ21นี้ก็เข้าฤดูร้อนแล้วค่ะนี่คือเราโรยเมล็ดเลยค่ะรอบที่แล้วเราหยอดเว้นระยะห่างนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราโรยแบบว่าโรยเว้นระยะห่างไม่เยอะเท่ารอบที่แล้วค่ะรอบนี้จะสวยรอบนี้จะฝักจะงามกว่าค่ะแล้วก็เราโรยไอ้ขี้เถ้าด้วยมันก็เลยไอ้ตัวลิมาสตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวทากมันก็เลยเข้ามากินไม่ได้เหมือนรอบที่แล้วอ่ะมันกัดเข้าไปเจาะเข้าไปกินทำให้ไอ้ราดิสอ่ะมันจะรสชาติเปลี่ยนนะคะ
ไม่รู้นะว่ามันจริงไหมแต่เราว่ามันรสชาติมันเปลี่ยนดูค่ะวันนี้วันหยุดก็เลยมีเวลามาดูแลบ้านดูแลสวนทำความสะอาดบ้านเมื่อวานไปกินข้าวบ้านเพื่อนพี่คนไทยมาค่ะนานๆเจอกันทีน้องมอยหลานล่ามีความสุขชีวิตต่างบ้านต่างเมืองมันเหงามันว้าเหวเวลาที่จริงอยู่คือเรามีสามีมีครอบครัวมีครอบครัวสามีอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีอะได้เจอได้พูดคุยกับพี่ๆเพื่อนๆคนไทยบ้างอะมันก็ทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขอบอุ่นใจอะไรด้วยค่ะเพราะว่าวันๆก็ทำแต่งานกลับบ้านทำกับข้าวกินข้าวนอนอะไรเงี้ยค่ะพอแบบได้เจอพี่ได้เจอคนไทยด้วยกันก็มีอะไรก็เล่าสู่กันฟังมันก็ทำให้คลายเหงาคลายทำให้เราอบอุ่นใจเพราะว่าถ้าเราไม่มีเพื่อนเลยแบบตอนปีแรกที่มาอยู่ค่ะก็ปีแรกนี่คืออยู่แต่บ้านแล้วก็เพราะว่าต้องรอไปเรียนฝรั่งเศสแต่ว่าต้องมันแล้วแต่โรงเรียนเปิดด้วยค่ะก็มีความเบื่อๆเหงาๆง้อยๆเหมือนกันนะคือชีวิตที่มันต้องปรับตัวเปลี่ยนทุกอย่างใหม่มันก็ไม่ง่ายนะคะก็อยู่ที่เราวางแผนจัดการกับชีวิตเรากับจิตใจเราว่าจะอยู่ยังไงอะไรพูดเยอะนะวันเนี้ยสวยกว่ารอบที่แล้วค่ะอันนี้1เดือนค่ะ4อาทิตย์เองเพราะว่าเราชอบกินร้านนี้ที่จริงมันไม่แพงนะคะถ้าซื้อที่ซูเปอร์เงี้ยค่ะไอ้กรัมนึงอ่ะมันประมาณ1ยูโรก็ประมาณ40บาทไม่แพงค่ะแต่ว่าเราชอบปลูกเองค่ะมันกินโดยไม่มีสารพิษมันจะดีกว่าเราไม่รู้ว่าเราซื้อเนี่ยเขาใส่อะไรบ้างใส่รสด้วยอะไรบ้างปลูกเองมันจะมีความสุขกว่าอันนี้เป็นแบบตรีค่ะเป็นแบบตรีเนาะเดี๋ยวนี่ก็อันนี้เต็มเลยเดี๋ยวเอาแยกใส่กล่องไม้ดีกว่ามองให้เห็นชัด
ล็อกนี้จะเป็นราดิชกลมค่ะตรงนี้เหมือนยังไม่โตเท่าไหร่ค่ะเผลอติดอันเรียวมาหนึ่งอันสวยต้องทยอยเก็บแล้วค่ะอันนี้มังกรนะเหมือนราดิชกลมมันยังไม่โตมันได้แค่นี้ค่ะวันนี้ราดิชกลมเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะก็จะเห็นแหละเดี๋ยวเอาไปล้างเหรอจ๊ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นชัดกว่านี้โตโอ้ยนี่ใหญ่มากอันนี้แบบดีได้เต็มหนึ่งอันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนไปกินกับส้มตำวันนี้ตำไว้แล้วเอาไปล้างมาแล้วค่ะเมื่อกี้นี่อันนี้เป็นกลมค่ะกลมได้น้อยกว่าเพราะว่ามันยังไม่เต็มที่ก็เลยยังไม่เก็บค่ะนี่รีก็ได้หนึ่งลังไม้เต็มๆเห็นไหมมันแดดส่องพอดีค่ะประมาณตอนนี้บ่ายโมงค่ะน่ากินไหมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวขอกินส้มตำก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ